วัสดีครับ Adidas Car Hangout เวอร์ชันพิเศษนะครับสงกรานต์สงกรานต์ Edition ปีใหม่ไทยไม่มีตามการเงินไทยเราต้องรดน้ำนะครับนะครับผมวิธีการรดน้ำดำหัวนะครับตักที่หนึ่งขันนะเอาแต่เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเหมือนกันนะครับเนี่ยสงกรานต์ Edition ณวันนี้เป็นวันสงกรานต์จริงๆใช่ครับเราไปเล่นน้ำมาแล้วทั้งวันนะครับครับก็มีอาการตัวร้อนเล็กน้อยร้อนเรื่องอิจฉาแฟนชาวบ้านเฮ้ยมองอะไรกันสภาพหน้านะตอนนี้ไม่ใช่มีใครปากมาเพราะเลยว่าเราเห็นพ่อบ้าข้างทางทำตามไหมไอ้ยอดไอ้ยอดเขาเป็นไอ้ยอดของเวอร์เชื่อมประมาณสามซอยไม่มีใครสั่นน้ำปากป้านเลยกลับมาสั่นเองเลยแต่แน่นอนว่าแฮงเอาท์ทั้งทีนะครับผมแน่นอนว่าแม้ว่าจะเป็นธีมมันสงกรานต์เราก็มีมือถือที่เป็นธีมมันสงกรานต์เหมือนกันเพราะว่าออกจำหน่ายและทำตลาดในช่วงเวลานี้แหละไม่ใช่น้ำเหรอครับไม่กันไม่กันสองตัวมาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นสองตัวที่กำลังจะมาเป็นเรือธงไหมตัวหนึ่งเป็นแล้วตัวนึงเป็นแล้วแต่ตัวนึงกำลังตัวนึงอาจจะมาเป็นเรือธงกำลังวางจำทำตลาดช่วงนี้คิดว่าเป็นเรือธงแหละเป็นเรือธงของไอโมบายนะครับตัวที่เคยเป็นเรือธงก่อนแล้วตัวนี้ฮะไอคิว6ครับชัชเคยรีวิวไว้แล้วด้วยนะครับผมคุณสมบัติชุดเด่นเลยก็คือหน้าจอสวยหน้าจอขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็ความละเอียด HD ฮะ 720p หน้าจอขนาด5นิ้วอืมฮะก็ขนาด5นิ้วนี่เห็นไหม5นิ้วไม่ใช่ฮะก็มีทั้งเปลี่ยนตัวตัวใหม่ก็มาแล้วนะครับก็ทีละตัวทีละตัวครับตัวแล้วก็กล้องหลังก็13ล้าน2 13 13ล้านมันเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้อ๋อ12ล้านฮะ12ล้านแล้วฮะ12ล้านพิกเซลครับแล้วก็กล้องหน้าไม่มีเฮ้ยเฮ้ยนี่มี SI เซ็นเซอร์กล้องหน้าที่กล้องหน้า2ล้านพิกเซลเป็น DSI ด้วยจะนำไปโมบายเป็น DSI ทั้งหน้าหลังนะครับเขาคงคิดนะนี่นั่นที่บ้านหรือเปล่าเนี่ยที่ผังแบบพวกคุณนี่เป็นคนจับพันก็ประมาณนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวขายดีนะฮะ IQ 6ขายดีมากขายตลาดเลยขายดีมากครับใช่ครับเพราะว่าแบงค์มันคุ้มค่าฮะใช่ราคา 8,000 เท่าไหร่นะ490บาทนะฮะราคาจริงๆใช่ครับนี่คือสิ่งที่5นิ้วจอ 720p ราคาการประกอบแน่นหนาดีนะครับวัสดุก็ใช้ได้เลยนะครับครับผมวัสดุใช้ไปไหนฮะใช้ที่โรงเรียนครับตัวใหม่ที่เราต้องมานำเปรียบเทียบกับเลยใช่ครับบาทเลยก็ครับ i mobile iq4 นะครับ iq4 เนี่ยหลายคนสงสัยทำไม iq6 มาก่อน iq4 ครับเฮ้ยจุดเด่นจุดเด่นด้านหลังเนี่ยจุดเด่นการอย่างนี้เพราะอะไรอ่านน้องนั่งไม่ใช่แต่ว่าซื้อมานี่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นลายนี้เลยนะฮะมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมครับต้องซื้อแยกสวยอันนี้เขาสวยน่ารักฝาหลังจริงทำหายจริงๆแล้วที่เราไม่ตอบว่าทำไม iq6 มาก่อน iq4 เพราะเราเองก็ไม่รู้นะใช่ครับจะต้องไปถามทางไอโมบายอ๋อผมรู้เพราะว่าทางไอโมบายเขาเอานำเข้า iq6 มาก่อนครับโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ไม่เป็นไรขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับ iq4 เลยมาที่หลังอันนี้ภาษาได้ชื่อ iq7 ป่ะมันจะได้ดูแบบว่ายิ่งใหญ่กว่า iq6 ยิ่งติดไงพวกยิ่งติดก็ถูกตัวเลขเป็นเพียงแค่อายุหรือเปล่าหรืออายุนี่ก็ตัวเลขตัวนี้ก็ตัวเนี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไรเอาเป็นว่าสาระ iq4 มาที่หลัง iq6 ถูกครับตัวใหม่ iq4 นะรุ่นใหม่นะครับหน้าจอก็เหมือนกันใน HD 720p 5นิ้ว5นิ้วแล้วก็มีกล้อง12ล้านเหมือนกันมี SI ใช่ครับ SI เซ็นเซอร์คืออะไรก็ถ่ายภาพในที่แสงน้อยครับก็คือช่วยในการใช่ครับตอนนี้นะเพิ่มขึ้นนะต้องได้เป็น3ล้านโอ้โหคือเป็นจุดเดียวที่เราเริ่มมองว่าเอ๊แล้วจะเอาเข้ามา2รุ่นทำไมเหมือนกันเพราะราคามันก็8ล้าน490บาทราคาเท่ากันจริงๆมีเหตุผลนึงที่ชัดเจนเลยอาจจะเป็นเพราะว่า IQ 6ค่อนข้างจะขาดตลาดใช่ขายดีมากเฮ้ยนี่เห็นว่าขาดผลิตไม่ทันเลยนะใช่ขายดีมากผลิตไม่ทันเลยทีนี้ไอ้ Mobile จำเป็นที่ต้องออก1รุ่นมาเพื่อขาดเขาเรียกว่าอะไรนะขาดอำนาจความร้อนแรงของ1ตัวไว้ไม่ได้ที่ใช่แต่ผมมองว่าจริงๆอีกอย่างนึงก็คือรูปทรงด้วย IQ 6มีคนบอกว่าเฮ้ยมันดูบิสซิเนสแล้วก็ดูเหลี่ยมๆไปดูแบบผู้ชายไปนะใช่ใช่ครับตัวนี้ก็เลยฉีกมาซะแบบโค้งมนแล้วก็มีสาวใช่เป็นสาวหน้าตาอะไรอ่ะแต่ว่าขนาดเครื่องใหญ่ๆกว่านะเออเพราะมันโค้งมนด้วยแล้วก็อีกอย่างคือจุดต่างแรกนี่ฮะปุ่มทัชสกรีน3ปุ่มเห็นไหมใช่ครับเห็นไหมครับความต่างอันนี้มีแบ็คไลท์จะไม่ใช่ของแบ็คไลท์นะผมสังเกตผมเห็นว่าบ้านมันไม่เหมือนกันแค่นั้นนะครับเปล่าแบ็คไลท์นั่นแหละแหมโอเคโอเค
ก็นี่ฮะแสงมันจะไม่จุดตายอย่างรู้สึกเลยนะว่าหน้าจอเนี่ยเนี่ยดีไอคิวหกสวยกว่านะครับซูมซูมไอคิวหกมันดูคมกว่าแล้วก็มองเห็นชัดทุกมุมมองมันก็ไม่เชิงที่บางคนอยากจะได้ความเนียนเนี่ยพี่โจ๊กพี่โจ๊กลองดูพี่โจ๊กดูตรงเนี่ยอันนี้มันอาจจะสว่างกว่าใช่ไหมเฮ้ยแต่พอลองมองดูนี้เห็นไหมฮะอันนี้เหมือนสว่างกว่าปะอืมใช่ไหมเฮ้ยดูเวลามองเฉียงๆก็มองเฉียง IQ 4ดูจะสว่างเป็นมุมการมองด้วยใช่มุมการมองแต่ว่าอันนี้คือจะบอกว่ามันเสถียรทุกสี่มุมนะแต่นี่พอมองข้างๆมันสว่างขึ้นแล้วพี่ไอ้จริงๆอะลองดูดิใช่ป่ะสีสันจะออกโทนแบบว่าออกจะเหลืองๆกว่านะฮะมันไม่ใช่หน้าจอจะโทนออกสีเหลืองมันเป็นลักษณะอาการสีอุ่นๆนะครับใช่ครับด้านนึงเนี่ยจะเป็นสีค่อนข้างที่จะร้อนแรงด้านนึงจะเป็นสีอุ่นๆนะครับมันอยู่ที่ preference ของตัวไอ้ PF TFT เหมือนกันจะ ECP ใช่ครับแล้วที่สำคัญคือทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกระจกมังกรจากันเทลผ่านมังกรเทลนี่ไม่ใช่ผ่านเทลไหนเทลเรียกเราทีอาร์ลำไพTRIVYL ไม่ใช่อยู่อ่ะใช่เลยครับใช่เลยใช่เลยโมโซยสักแถวนึงถ้าไม่เร็วเพราะว่าที่การเดินทางไม่ก็ TAIL เพราะว่า TALE ก็คือเรื่องเล่า TAIL ก็คือหางเขาบอกเรามาว่ามันแปลว่าร่องรอยมังกรร่องรอยได้ไหมได้ครับได้แบบนั้น TAIL ได้ก็ใช่กระจกนี้เราเคยไอแอปดิสคัทเราเคยไปทดสอบที่บูธไอโมมันคนได้โอ้โหลองมาตรงนี้เลยไหมมีอะไรมาลองสักหน่อยไหมหาสักหน่อยครับนี้เลยฮะเอายาหมองเอายาหมองเอามาทาเลยผมว่าเอาคมๆเลยดีกว่าคมแล้วนี่เลยซ่อมมีดอะไรนั่นนี่ครับซ่อมนั้นซ่อมนั้นก็จิ้มหอยกระป๋องเลยทำนี้จะเอาจิ้มนะโอเคเช็ดนะมีที่ช่วยแล้วมีที่ช่วยแล้วหลังจากเอาได้ครับกระป๋องมาแล้วเราก็แล้วก็คุณโรบ้านดูผมก็จะมาแจมซะหน่อยนะครับเฮ้ยคุณโรก็ไม่ธรรมดาครับเป็นด็อกเตอร์จบเอาซะหน่อยด็อกเตอร์นี่ถ้าคุณโรไม่จบด็อกเตอร์นี่อายมวยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถูกตัวนะครับสัจเจตแล้วผมไม่ได้สั่งนะครับโอเคคุณโรจัดไปแรงๆเลยโอ้โหพี่มันจะรู้สึกไม่ได้แค่นั้นนะพูดโอ้ความเหนียวยืดหยุ่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่การเดินไม่การโอเคคนทานครับแต่ว่าไม่ทนถึงขนาดอยากใครอยากเอาไปกระดาษทรายมาขูดนะฮะอันนั้นก็เกินไปใช่ใช่ก็เกินไปบางคนเห็นโฆษณาไงเอาเม่นมาขูดคืนเม่นอาจจะได้แต่กระดาษทรายยากเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นจุดแข็งนะครับว่าใช้กระจกดราก้อนเทลแล้วกระจกดราก้อนเทลนี่มันเหมือนกับรุ่นใหญ่ไหมเหมือนรุ่นใหญ่โซนี่เอ็กซ์เพียร์แซใช้กระจกแบบเดียวกันเลยฮะดักกันเทลก็ออกมาจากอาซาฮีเหมือนกันนะอาซาฮีผู้ผลิตก็เป็นตื่นตอนอาซาฮีกระจกอาซาฮีเป็นแบรนด์ผู้ผลิตกระจกนะครับไม่ใช่ผู้ผลิตใช่เป็นแบรนด์กระจกของญี่ปุ่นครับแต่ลำพังรูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเนี่ยเขาไปเดินที่ร้านตู้หยิบมาเปรียบเทียบกันได้ไหมเราต้องมีลึกกว่านั้นถูกไหมครับพี่น็อกข้างในเครื่องในของเจ้าสองรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อความแตกต่างใช่ไหมข้างในก็เริ่มจากตัวนี้สร้างจากแกนพลาสติกโอเคเรื่องไหนกันนะสีล้วนสเปกอะสเปกอะจะเอาระดับโมเลกุลเลยหรือเปล่าโมเลกุลทำขนาดนั้นเลยก็ได้ที่สามารถบรรยายได้ใครจะรู้ข้างในจะเป็นนิวตันยิงรอบๆจะมีนี่ใครก็ต้องพาด็อกเตอร์ออกจากสีข้างในอันนี้จริงอันนี้จริงโอเคก็สิ่งที่แตกต่างกันเลยนะฮะคืออันนี้ IQ 4มาใหม่เป็น CPU Dual Core 1.0 GHz ใช่ครับแต่ตัวเนี้ยจะเป็น Dual Core 1.0 GHz ครับสรุปว่าเหมือนกันจะบอกว่าตัวนี้ใช้แรงเหมือนกันหมดใช่ CPU 1 GB RAM 1 GB ROM 4 GB เพิ่มแรง 32 GB นะฮะว่าออกเสียงว่าจิกกะไบหรือกิกกะไบกิกกะไบนะอยากจะออกอะไรก็ออกไปก็แล้วกันได้ครับก็แยกง่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ฮะก็รหัสดูง่ายๆคือถ้าเกิดเป็น 3G ของ AS ซึ่งเป็นเส้น900ก็ให้ดูเป็น IQ 6A IQ 4A A คือ AS ใช่นะฮะถ้าเกิดเป็นซิมที่ใช้กับซิม 3G ของ TrueMove กับ Dtac ก็เป็น IQ 4 IQ 6ปกติใช่แล้วก็ถ้าเขาใช้2001ได้แล้วก็ได้ทั้งคู่จริงๆ2001มันใกล้จะมาแล้วนะมาแล้วไม่ต้องซีเรียสเขาบอกว่าก่อนปี2200ครับไปก่อนต้องอวตารในอีกชาติเดียวต้องพูดถูกก็คือก่อน2200อยู่แล้วก่อนจะปีหน้า
ดูเรื่องรายละเอียดภายในกันนะภายในมีอะไรอีกจริงๆมันก็ Android 4.1.1 เหมือนกันนะครับเป็น Android Jelly Bean นะฮะแล้วก็ UI ก็คล้ายกันมากนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยประจําเฮ้ยจริงๆก็แตกต่างนะอย่างพวกวิเจ็ตต่างๆก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะคล้ายกันนะคล้ายกันพี่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยด้วยผมกับมองว่าถ้าเป็นตัว IQ4 เนี่ยครับ UI ภายในดูทันสมัยกว่าครับมันปรับแต่งมามากขึ้นแต่ว่า IQ4 คือแวร์ตัวนี้ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ใช่ตัวที่ผมจำเนี่ยอาจจะมีลื่นมากนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่ตัวขายจริงแต่เขาบอกว่าตอนนี้เลยไม่อยากให้เรารีวิวเต็มที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเอาเท่าที่เราจับเนี่ยใช่ๆคิดว่าไงก็ดูมีอนาคตนะกับราคาเท่านี้ครับแต่ทีนี้มาถึงเรื่องที่เป็นตัวสนใจความสำคัญที่ต่างจริงๆที่ต่างจริงๆฮะบอกเลยฮะว่าหน้าคอแรงเอ้ยเดี๋ยวมึงกล้องยังไม่ใช่แต่กล้องเขารู้แล้วพี่เขารู้แล้วรู้แล้วผมบอกกล้องหน้าที่ต่างกันนะฮะจะเห็นว่า IQ 6นะครับอยู่ด้านขวา IQ 4ด้านซ้ายครับแต่ต่างกันมากไม่ใช่เหรอ IQ 6กำลังตกใจไม่ใช่นะไม่ใช่ IQ 6ความละเอียด2ล้านIQ 4 3ล้านถูกต้องคุณดูแล้วผมฟังไอ้เนี่ยมันไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีสาระเลยโอเคฮะเรื่องกล้องกันนะครับสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมลองกันนะมัน12ล้านเหมือนกันครับมี BSI เหมือนกันนะเป็นเสียงที่หล่อจังเลยฮะเสียงเป็นหมุนธรรมชาติธรรมชาติเลยธรรมชาติขอโทษคือตัวเนี้ยผมยังรู้สึกว่า IQ 6ก็มันสีสันสดใสกว่านะหลงอาจเป็นเพราะว่าจอป่ะหลงไม่ใช่ดูแล้วน่าจะเป็นจอเป็นที่จอมันสวยกว่าแต่จริงผมลองจับโฟกัสตัวนี้มันไม่ไฟนอลนะครับทำให้บอกอะไรไม่ได้มากไฟนอลคืออะไรฮะสุดท้ายล้อม่วงไม่ใช่มันยังไม่ใช่ตัวขายจริงครับจะบอก IQ 6ตอนนี้ยังถือว่าดีกว่านะในเรื่องนี้ครับในกล้องหลังขายจริงจะดีขึ้นก็ได้นี่คือกล้องหลังกล้องหลังแต่กล้องหน้าด้วยความที่ตัวนี้มัน3ล้านนะครับสีสันก็เลยดูว่าสมจริงกว่าคือความคมของภาพอ่ะมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันดูดีกว่า3ดีกว่า2ล้านครับยังเห็นดูแล้วรู้สึกได้รู้สึกได้เลยใช่ครับนี่คือกล้องที่แตกต่างกันใช่ครับนะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องกล้องแล้วที่มันแตกต่างกันอีกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช่ครับครับแบตเตอรี่นี่อันไหนเยอะกว่ากันเศร้าเล็กน้อยนะครับ IQ 6เยอะกว่าเศร้าทำไมพี่ที่มันเยอะกว่าแค่100เออ21กับ 2,000 แค่100มิลลิแอมยังไม่เห็นอ้าวต่างมากถ้าเราอยากเป็นกี๊กเราต้องแบบลงลึกถึงตัวเลขแม้แต่จุด1ใช่ไม่ได้ไม่ได้เอาจริงก็ในไม่หรอกแต่เรื่องการที่คุยผมก็ไม่รู้สึกบ้างแค่ร้อยมิลลิแอมท่านพ่อโทรมาพ่อโทรมาโทรหาจอมยุทธใครท่านพ่อมันคือก็เราจะพูดแบบแบบร้อยไม่เคยจะมีคนได้ว่าแบบนี้ไม่กูป่วยก็ไม่ทันแล้วแบบนี้จอมยุทธคงจะต้องเอาไปฟันนายโมบายไม่ใช่แบบฟันก็ต่างกัน100มิลลิแอมมีไม่มีก็แล้วแต่ใช่ครับคิดข้อที่3ก็คือที่เราทดสอบมันจะมีแมกเนติกเซนเซอร์หรือเซนเซอร์พลังงานสนามแม่เหล็กโอ้โหมีไว้ไงแมกนิโตมีไว้เอ็กเมนมีไว้ซัพพอร์ตกับเอ็กเมนหรือใช่ไม่ยึดถือมีไว้ตัวจับโลหะตัวจับโลหะก็มันอยู่ที่ใครใช้ไม่ใช้นะเราเองก็ไม่เคยใช้เข็มที่ใช้สามารถที่จะเอาตัวนี้เนี่ยไปติ๊ด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 ได้ใช่ใช่ตัวมีอะไรตรวจหาโลหะได้ตรวจหาแม่เหล็กได้แล้วที่สำคัญคือมันตรวจหาพลังวิญญาณได้ครับโอ้ผมว่าเป็นไอแอปเป็นพูดไปเข็มทิศได้ไหมเหรอก็ต้องเกี่ยวด้วยสิเพราะเป็นสารแม่เหล็กด้วยใช่ครับก็ต้องมีผลขึ้นมาคือเซ็นเซอร์เติมเติมขึ้นมาเอาเป็นว่าน่าจะแปลว่าตัวนี้สามารถใช้แอปสำหรับพวกเข็มทิศได้นะครับก็ตามสนามไม่ได้หลักๆแล้วเนี่ยเพราะลูกเล่นนี้ทำให้เจ้าตัว IQ4 เนี่ยอาจจะสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับมันในส่วนต่างๆได้กว้างกว่า IQ6 ขึ้นไปนะครับก็อย่างที่เห็นนี่คือสิ่งที่แตกต่างหลักคือภายนอกคือบอดี้นะฮะรูปทรงแบบนี้ครับโค้งมนตัวใหญ่นะฮะดูมนๆน่ารักน่ารักแบบนี้ดูเท่ๆคงๆเห็นฟันเลยดีกว่าเรื่องภายนอกข้อแรกที่แตกต่างคุณโจชอบเครื่องไหนตัวนี้ครับผมก็ชอบ IQ 6นะตัวผู้ชายส่วนตัวรับใช่ครับผมชอบ IQ 6แต่ว่าอันนี้ผมว่าก็สวยนะของบอดี้ใช่ไหมใช่แต่เรื่องบอดี้ผมยังชอบตัวนี้มากกว่าอยู่ดีนะยังต่อยกันไหมฮะเอ้ยชอบ IQ 6ครับอันนี้ผมก็ราคาเท่ากันแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องของกล้องกล้องหน้าเนี่ยก็ต้องยอมให้ IQ4 IQ4 เนี่ยกว่า IQ4 ทำได้ดีข้อที่3ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ก็ต้อง IQ4 ครับผมเซ็นเซอร์ดีกว่าส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเยอะกว่านั้น100
ให้ว่าการใช้งานไอ้ให้มันช่วงที่พอเราได้รู้สึกอย่างน้อยกันจอมยุทธรู้ว่าใครฆ่าท่านพ่อก็อย่างที่ผมเนี่ยทำสิดร.โลนคนรีวิวส่วน IQ4 นี่ก็จะเป็นคุณนพพินิจรีวิวยังไม่ถึงเลยแต่ก็คุณนพผมก็ใครกำลังรอติดตามอ่านบทความที่เป็นรีวิวบทความนะครับของ IQ4 อยู่ในแป๊บเดียวนะครับผมไม่เกินสัปดาห์หน้าเฮ้ยกดดันเขาเนี่ยไม่เกินสัปดาห์หน้าบ้านับไปไม่เกิน7วันหลังจากคลิปนี้ออนแอร์นะครับผมนี่ก็จะคิดรีวิวที่ดีเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาใช่ครับค่อยๆเขียนรวมไปถึงแล้วนะเล็กตอนใช่ค่อยๆนอนค่อยๆกินค่อยๆเที่ยวแล้วให้กลับมาเขียนอีกรอบนี่คือความแตกต่างของเลือกพงใช่ครับเราให้โมบายโอ้โหนี่มันเกมชิงราชบัลลังก์จะทำเกมออฟทรอนใช่ไหมฮะนี่ก็คือดูกันชัดๆครับหน้าตา IQ4 ครับ IQ4 IQ6 ก็ไปจับกันเองที่สำคัญข้อสุดท้ายครับความพึงพอใจของท่านเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ครับผมแปดพันตอนนี้90บาทใครอยากได้คิวผมก็ต้องรีบซื้อจะหน่อยแล้วครับกำลังจะหมดไปแล้วครับเขาสั่งอีกใครนี่ก็สั่งอีกไม่โอเคต่างก็นี่ไงข้อดีข้อเสียมีอยู่ชัดเจนนะบางคนก็ชอบดีแล้วก็ฝรั่งนะฮะติดต่อที่ช็อปของไอโมบายได้ครับมีขายนะครับเข้ากับสกินเซเวอร์ให้เข้ากับวอลเปเปอร์ข้างในด้วยใช่เขาถ่ายวอลเปเปอร์ที่แมทกับไอตัวฝรั่งใช่ไหมครับคือหมายความว่าไงแถมวอลเปเปอร์ที่แมทกับตัวคือมันมีในเครื่องไงอยู่ในเครื่องอยู่แล้วคือวอลเปเปอร์ที่ต้องใช้มาแถมเลยทีเดียวใช่ไหมอ้าวโหเสียค่าลิขสิทธิ์นะลิขสิทธิ์ดีไม่ได้ฝึกมาเองเข้าใจเนี่ยชอบก๊อปโอเคแล้วก็สำหรับแอปพลิเคชันแฮงเอาท์สงกรานต์อีดิชั่น IQ4 and IQ6 ก็ขอลากันตรงนี้นะฮะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสงกรานต์ครับสงกรานต์ครับสงกรานต์เด็กครับเด็กสุขสันต์ด้วยครับไปครับบ๊ายบายครับเราขัดไม่ต้องทำเลยเนี่ยก็มีชนะเพียงหนึ่งลองไม่ต้องทำยังไงนะเดี๋ยวไปทำอย่างนี้ไม่หมดนะไม่ต้องทำยังไงท่าไหนไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ด้วยดิไม่เคยกวดน้ำใครด้วยนะลดน้ำพี่ไม่ใช่กวดน้ำพี่แล้วกวดน้ำใครผมต้องทำมือยังไงเออทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่ดีละสั่งอาถานอาดีไงกดน้ำช่วยบอกกันหน่อยนะครับทำไงอ่ะนี่นกถ้ามันมึงมันลดน้ำสังที่จะแต่งงานก็ไม่ใช่ไงพี่เราเอาลูกเราไม่ได้จริงจังทำอย่างนี้ไงแล้วถ่ายยังแล้วถ่ายยังทำอย่างนี้เหมือนกันต่อไปเราก็ทำลดน้ำใช่ครับผู้ใหญ่นิดนึงโอ้ยพี่มันไม่เป็นเลยพี่ต้องไปนมเบอร์นมเบอร์จริงจริงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนมเบอร์คู่กับนาเดชน่ารักโอ้ยใครอยู่กันทีเดียวขวัญวันนี้ปีใหม่ครับวันนี้ปีใหม่ครับเว็บแล้วพี่นั่นแกสุดในเว็บเห็นตูดเห็นตูดบังก็ใครรู้บ้างขวัญลูกดอกนะลูกดอกรายได้สมดังปรารถนาเอ๊ะปกติเขาก็อวยพรเราไม่ใช่หรือใช่ขอให้เว็บนี้ร่ำรวยร่ำรวยครับโอเคพรมน้ำหน่อยพรมน้ำคนดูหน่อยครับ